อันยองชิงกิดินสวัสดีครับพบกับอาราบูดินาอาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามากับการแต่งหน้าตามโอป้ากันอีกแล้วนะหลังจากหายไปเนิ่นนานมากเลยหายไปแบบเฮ้ยพี่รุมซีรีส์นี้ไปหรือเปล่านี่ไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่ายังหาไม่ได้ว่าแบบจะแต่งลุคอะไรดียังไงดีนะครับแล้วทีนี้นึกได้ว่าเรามีเสื้อผ้าที่แบบเหมือนพี่แดนอยู่นะฮะเราก็เลยมาใส่นะครับแล้วก็มาแต่งตามลุคที่พี่แดนใส่เสื้อตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นรูปไหนนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับถามว่าเหมือนแดเนียลไหมก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะทุกคนอันนั้นก็คือขังแดเนียลส่วนอันนี้ก็คือขังคนเดียวนะไม่ใช่คือเป็นแต่งเป็นลุคของขังแดเนียลก็คือเราหยิบลุคการแต่งหน้าของขังแดเนียลเนี่ยมาอยู่บนหน้าของเราซึ่งหน้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้หน้าเหมือนขังแดเนียลสักเท่าไหร่เลยนะครับทุกคนไม่ได้เหมือนเลยแต่ว่าที่สำคัญนั้นก็คือเราคือแฟนของพี่แดนนั่นเองนะทุกคนเราไลฟ์สาระกันมาเยอะแล้วเราทำ how to แต่งหน้าประมาณนี้กันนะลองปรับดูอาจจะเพื่อนๆชอบตาของพี่แดนจังเลยในลุคนี้ก็มาแต่งเอามาใส่ในตาเราแต่อาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้แบบเหมาะกับตัวเองนะครับอย่าลืมปรับการแต่งหน้าเข้ากับตัวเองแล้วก็เข้ากับสีผิวตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าจะแต่งยังไงนะจ๊ะเปียงขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะลงงานผิวกันนะครับด้วยการใช้2ตัวผสมกันนะเป็น Innisfree กับ Maybelline นะครับมี Innisfree เป็น My Foundation นะครับส่วน Maybelline เนี่ยเป็น Super Stay Full Coverage Foundation นะครับเราก็จะผสมกันที่หลังมือก่อนนะลงแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะต้องการงานผิวนั่นเองก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งได้ก็ดีนะแล้วเราก็เอามาผสมกันนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ใช้แปรงในการเกลี่ยนะครับแปรงที่เราใช้นะครับก็เป็นแปรงจากแบรนด์เจ้านางนะครับพอเราลงฟาวเดชั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ต่อนะครับคอนซีลเลอร์ที่เราใช้นะครับเป็นคอนซีลเลอร์ของคอลเลกชันนะครับ Lasty Perfection Concealer นั่นเองลงบริเวณใต้ตาให้ใต้ตาสว่างขึ้นนะครับหรือว่าใครแบบต้องการจุดไหนที่แบบต้องการจะปกปิดก็ปกปิดได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้แป้งเซตเนื้อครีมของเรานะครับอันนี้เราจะใช้เซตเนื้อครีมนะครับเป็นเจ้านาง Diamond Translucent Powder นั่นเองนะเอามาเซตพวกรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เมื่อกี้นะครับเอางานตาไว้ที่หลังเนาะเพราะว่างานตาค่อนข้างจะนานเดี๋ยวเราจะมาทับหมากกันก่อนนะครับเราจะใช้2สีนะครับจะเป็นของอีตูดี้ทั้ง2อันเลยนะเป็นอีตูดี้สีชีเบอร์ BR403 Baby Bambi นะครับนี่จะเป็นตูดอย่างนี้นะสีอย่างนี้อีกสีนึงเนี่ยจะเป็นคอนซีลเลอร์นะครับเป็นคอนซีลเลอร์พรางนั่นเองนะชื่อสีว่าลิปคอนซีลเลอร์นะจะเป็นสีขาวอย่างนี้วิธีการใช้ของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการลงสีนี้ก่อนนะครับลงบางๆนะจ๊ะแล้วก็เกี่ยวออกมาแล้วก็เราจะใช้สีนี้นะครับคอนซีลเลอร์ในการเก็บขอบปากของเราเหมือนอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ลงแล้วเราก็ใช้วิธีการตบค่อยๆตบทีละนิดละนิดนะครับห้ามปาดแล้วมันจะไม่เนียนนะแล้วตบเบอร์ระหว่างขอบปากกับสีของเราที่ลงรองพื้นเมื่อกี้ให้เข้ากันนะจ๊ะก็เสร็จประมาณนี้สำหรับปากต่อไปเรามาเริ่มที่งานตากันเลยงานตาเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบลายใหญ่หน่อยนั่นเองนะเราจะเริ่มด้วยการลงสีอ่อนก่อนนะครับเราจะใช้ของ The Face Shop ทั้งหมดนะเราจะลง05ก่อนนะครับทั่วเปลือกตาเลยหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นสี06นะครับโอ้อันนี้เป็น BR06 ก็คือสีส้มนั่นแหละนะทุกคนลงแค่บริเวณตาบนนะครับจากนั้นเราจะมาใช้สีนี้กันนะครับสีอันนี้คือสี OR02 นะจะเป็นออกส้มพีทๆนะครับครับเราจะลงแบบว่าบริเวณดวงตาใต้ตาล่างนะครับลงแบบว่าลงมานะทุกคนลงเลยแล้วก็ลงอารมณ์เหมือนไล่สีเป็น BR09 นะครับน้ำตาลเข้มลงบริเวณหางตานะครับ
หลังจากนั้นเราจะมาลงอายไลเนอร์กันขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าจะต้องบรรจงนะเราใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะของ Brow It นะหรือว่าของพี่น้องสัตว์นั่นเองนะครับเป็นอายไลเนอร์2หัวนะเป็นหัวเจลด้านหนึ่งแล้วก็เป็นหัวดิสซอด้านหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับเราก็จะมาเริ่มด้านที่เป็นหัวแบบนี้ก่อนวิธีการเขียนเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างตั้งใจหน่อยนิดนึงเราจะเริ่มเขียนหางก่อนนะเขียนเส้นตรงนะทุกคนไม่ตวัดขึ้นนะแล้วก็ขีดลงมาประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เราจะใช้เป็นด้านนี้นะฮะในการขีดอินไลเนอร์นะครับเฉพาะด้านในนะอันนี้ก็คันบริเวณตาหน่อยนะคะทุกคนก็ต้องใช้ความชำนาญอีกแหละนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เราก็จะได้ลุคพี่แดนแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากแต่ว่าต้องฝึกนิดนึงถ้าหากว่าจะแต่งไปงานหรือจะใครเป็นเด็กโคฟจะแต่งไปโคฟพี่แดนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกก่อนนะครับเพราะว่าแบบกันพลาดอะไรนี้สีมันไม่ได้เข้มมากเพราะว่าเราไม่ได้ลูกที่แบบชัดจริงๆชัดที่แบบว่าเห็นรายละเอียดขนาดนั้นน่ะเราก็เลยมโนได้ประมาณนี้นะครับลุคที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตามที่บอกไปต้นคิดว่าแบบเราหยิบการแต่งหน้าของคังแดเนียลเนี่ยมาอยู่บนหน้าเราไงมาอยู่บนละเบ๊ะเบ๊ะมาอยู่บนหน้าเราก็ตามที่บอกไปอย่างต้นคลิปนะครับเราก็ยกการแต่งหน้าของคังแดเนียลเนี่ยเข้ามาอยู่บนหน้าของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอายไลเนอร์อะไรนะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราลืมหนึ่งอย่างกับการที่จะเป็นพี่แดนได้นะนะก็คือการมีฝ่ายอยู่ตรงบริเวณใต้ตานะครับแล้วต้องขอเพิ่มนิดนึงเราก็จะใช้อายไลเนอร์นี่แหละในการทำนะฮะคือฝ่ายพี่แดนนะเห็นชัดมากอ่ะหุยอยู่ๆก็เป็นพี่คังอะไรคังเดียวไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยใครก็ได้ซื้อโอเลี้ยงมาให้ด้วยนะเพราะว่าเราโดนคังเดียวเล่นใหญ่มากนั่นแหละแต่ทุกคนเพราะว่าเราคือแรงขังเดียวนั้นขังแต่เนี้ยนี่ขังเดียวโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งนะก็อาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยแต่ก็ยังคงความลุคเหมือนเดิมนะฮะเราก็มาแต่งลุคได้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะไม่คาดหวังมากเกินไปโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็ comment ข้อความตายนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเห็นคนชอบเยอะเนี่ยจะกลับมาแน่นอนชอบด้วยการกดไลค์นะจ๊ะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็ Instagram ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe บวกกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพาลาไปด้วยนะครับนั่นก็คือลิกกี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาย